ชมพาทุกท่านมาที่หอสมุดกลางสำนักวิทยาบริการนะครับมาดูโครงการอิ่มก่อนอ่านนะครับก็เริ่มให้บริการน้องๆตั้งแต่เวลาประมาณเกือบบ่ายสามนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอาหารหมดแล้วน้องๆก็รับประทานกันอิ่มอร่อยทุกคนเตรียมอ่านหนังสือแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศกันนะครับน้องๆก็ทานเสร็จแล้วก็จะมานำจานถ้วยจานนะครับมาล้างนะครับเป็นอาสาด้วยนะครับถ้วยจานช้อนล้างอย่างดีเป็นไงทานอิ่มยังอันนี้แหละเป็นไงบ้างครับหมดไหมมีแบบนี้บ่อยๆนะคะบ่อยๆเลยใช่ไหมไหนดูหน่อยเหลือไหมเฮ้ยเลี้ยงเลยวันนี้เมนูอะไรวันนี้เมนูอะไรน้องนะครับทานเสร็จแล้วก็จะมาล้างจานดูผ่าหน้านะคะสุกเข้าไปเลยนะคะดูผ่าหน้าคุณพี่จะดูนะคะมีกระดูกมีน้ำหวานให้บริการด้วยนะครับใครตอบได้บ้างเพราะบริการอิ่มไหมมีแฟนอ่ะอ่านหรือยังอ่านแล้วค่ะเนอะดีไหมโครงการนี้ดีดีนะของเราล่ะพวกเราคณะอะไรสาขาอะไรพี่ไหนกันครับพี่สามโอเคคนนั้นไม่ได้พูดเลยอร่อยไหมวันนี้เมนูอะไรโอเคขอบคุณนะนี่เลยนะครับสวัสดีจ้าขอสัมภาษณ์นะครับเป็นยังไงบ้างดูหน่อยโอ้โหเกลี้ยงเลยครับเกลี้ยงเหมือนกันโอ้โหน้องอะไรคณะอะไรกันครับชื่อนัทค่ะชั้นปีที่4ค่ะคณะบริหารศาสตร์น้องนัทแล้วก็น้องนาค่ะปี4คณะบริหารศาสตร์นัทแล้วก็น้องนัทเป็นไงมาทานมาอิ่มก่อนอ่านมันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนู2คนนะคะมาทานตั้งแต่ปี1ค่ะตั้งแต่ปี1เฮ้ยแรกๆนะคะแบบคนน้อยมากค่ะอาหารก็เหลือเยอะอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์อร่อยแล้วก็อาหารหลากหลายน้องนาดก็มาบ่อยไหมไหมก็มาบ่อยค่ะมาบ่อยนะเออชอบเมนูอะไรพิเศษชอบเมนูผัดไทยค่ะเพราะว่าถ้ามาช้านี่หมดเกลี้ยงผัดไทยครับแล้วเราต้องมาตั้งแต่กี่โมงจะเริ่มประมาณบ่ายสามบ่ายสามนะแล้วเมื่อกี้หมดเร็วไหมหมดเร็วมากค่ะเฮ้ยแก้วน้ำนี่หมดไปแล้วมีน้ำอะไรวันนี้น้ำหวานเหรอเก๊กฮวยโอ้เก๊กฮวยแล้วเราได้ทานกี่ถ้วยถ้วยเดียวถ้วยเดียวถ้วยเดียวมากเขาให้รอบเดียวค่ะแต่ก่อนนะคะเบิ้ลได้เพราะว่ามันเหลือเยอะมากเอ้ยการแล้วก็เดือนดีมากค่ะแบบนี้เราทานช่วงบ่ายสามแล้วมันต้องหิวอีกไหมช่วงเย็นต้องกินอีกเฮ้ยจะลงเรากินกี่เวลาแล้วแต่อารมณ์ช่วงสอบยิ่งกินเยอะเออยังสาวกินเยอะอ่ะมีช่วงเช้าทานไหมช่วงเช้าก็ทานปกติค่ะแต่ว่าทานช่วงเที่ยงล่ะก็ทานแล้วนี่อีกช่วงอะไรช่วงบ่ายเอาช่วงบ่ายแล้วช่วงเย็นล่ะก็ไปหากินอีกช่วงเย็นกินอีกช่วงดึกมีอีกไหมค่ะในคืนดึกนี่ก็เป็นการอยู่รอดเฮ้ยแล้วว่าไงพวกเราเป็นไงบ้างสอบทั้งหนักค่ะเพราะว่าทำวิจัยทำสัมมนาเวลาก็คือแบบกระชั้นชิดเข้ามาแล้วปีสี่สาขาบริหารสาขาอะไรนะครับสาขาการจัดการธุรกิจอ๋อการจัดการธุรกิจนะครับสอบเหลือเยอะไหมเหลือกี่วิชาเหลือวิชาเดียวค่ะอ๋อวิชาเดียวเฮ้ยชิวๆเลยน้องนาดนะครับแล้วส่วนมากเราไปอ่านหนังสือที่ไหนกันครับที่ไหนนะห้องสมุดนะอ๋อห้องสมุดนี่เลยเออแล้วอ่านดึกไหมอยู่ที่นี่แล้วก็กลับกันแล้วมาก็ประมาณ10โมงเช้าอ๋อครับเป็นไงผลการเรียนของเราที่ผ่านมาของเราผลการเรียนเท่าไหร่3.6 กว่า6กว่า
นางนาฏนะ4ค่ะอะไรนะ 4.00 ค่ะตลอดหลักสูตรใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเฮ้ยแล้วเราอย่างนี้กดดันไหมเรียนจะบอกว่าการเลือกเพื่อนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะการคบบัณฑิตจะพาเราไปหาผลค่ะอยากให้น้องๆแบบตระหนักในการเลือกเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนแบบเพื่อนบางคนก็แบบพาเราไปร้านเหล้าหรือว่าแบบพาเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราคบเพื่อนที่ดีนะคะเพื่อนนะคะก็จะแบบชุดเรานะคะให้เราอ่านหนังสือให้เราดิวหนังสือแล้วก็แบบมีผลการเรียนที่ดีไปด้วยกันอย่างเช่นน้องนาฏนี่ใช่ไหมเฮ้ยน้าตาเดี๋ยวนี้เล่นด้วยกันอ๋อเล่นด้วยกันอ่ะเป็นอะไรนะติวด้วยกันเป็นกำลังใจให้นะสองคนขอบคุณจ้าแล้วไปอ่านหนังสือกันเลยขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับน้องๆสวัสดีจ้า